ันนี้มายาคติในอุทยานก็ดีในกระทรวงที่ดูแลป่าไม้ก็ดีเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือยังมีการปลูกข้าวโพดอยู่ชาวบ้านไม่ได้ปลูกพืชยืนต้นนะครับเพราะปลูกไม่ได้เขาบอกปลูกไม่ได้ทำไมถึงปลูกไม่ได้ปลูกแล้วเขาจับอะไรหมายความว่าใช่ใช่พื้นที่บนดอยนะฮะเขาปลูกไม้ยืนต้นไม่ได้เขาบอกก็ถูกจับเพราะว่าเราไปติดกับดักข้อกฎหมายที่ผมพูดทีแรกอ่ะครับกับดักข้อกฎหมายก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นหนึ่ง อนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินไม่ได้เพราะมันล่อแหลมซึ่งผมตั้งคำถามว่าเฮ้ยผมไปที่ซาปาที่เวียดนามใช่ไหมครับไปที่จีนลงไปที่เนปาลเนปาลทั้งประเทศอ่ะก็อยู่บนยอดเขาก็เป็นลุ่มน้ำชั้นหนึ่งทั้งนั้นอ่ะชาวบ้านอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ซาปานะอยู่พันกว่าปีแล้วคนชาติพันธุ์ไทยด้วยนะอยู่บนยอดเขาแล้วก็ไม่มีต้นไม้เลยนะก็ทำนาอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราไปเชื่อกฎหมายง่ายๆโง่ๆเกินไปว่าลุ่มน้ำชั้นหนึ่งทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเขาให้ปลูกต้นไม้เต็มหมดแล้วเขามีโรงเลื่อยตัดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่พงษ์ศักดิ์ครับดักข้อกฎหมายไอชุดความคิดแบบนี้มันมาจากไหนจริงๆแล้วการที่มีความเชื่อว่าป่าต้องเป็นอย่างนี้ความสมบูรณ์ของป่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆข้าราชการในรัฐไทยจะนึกมามันเอาชุดความคิดมาจากเขาเรียกชุดความคิดเยลโลสโตนเยลโลสโตนก็คืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนขึ้นภาพให้ดูหน่อยเยลโลสโตนอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนเป็นต้นแบบของอุทยานแห่งชาติและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยครับก็คือเอาคนพี่น้องเนทีฟพวกน้องอินเดียนแดงเอาออกมาเลยเพราะเขาเชื่อว่าป่าที่ดีที่สุดจะต้องไม่มีคนอยู่ก็เมื่อก่อนก็ไล่คนออกมาเป็นล้านล้านคนน่ะเขาต้องให้สัตว์ประหลาดอยู่ครับคนอเมริกายามนี้ก็บอกว่าเยลโลสโตนต้องให้สัตว์ประหลาดอยู่ห้ามมีมนุษย์อยู่ทีนี้ถามว่าทำไมเขาไม่ให้มนุษย์อยู่เพราะว่าเขามองว่ามนุษย์เป็นดื้อชั่วโง่ไงดื้อชั่วโง่เนี่ยมันก็ไม่ให้อยู่ก็เลยเอาให้ออกไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลซึ่งแบบนี้ชุดความคิดแบบนี้มันส่งผลอะไรไหมส่งผลให้ป่าประเทศไทยอุทยานก็พยายามไล่คนออกมาปัจจุบันกลายเป็นชุดความคิดวนศาสตร์ที่ผิดแบบนี้ผิดมันไม่ถูกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่หมีดูออสเตรเลียดูอเมริกาไฟป่าเกิดมากที่สุดครับเพราะไม่มีคนเข้าไปจัดการไม่เป็นตัดสายสัมพันธ์โครงสร้างความสัมพันธ์ของไฟออกไปเป็นปัญหาแล้วก็ทีนี้น่าสนใจพี่หมิ่นอุทยานแห่งชาติที่ญี่ปุ่นเขาเขียนในจิตนารมประวัตินาของบทอารัมภบทของพรบอุทยานเลยนะครับอุทยานแห่งชาติในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกับอุทยานแห่งชาติในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาก็กล้าเขียนอย่างนี้นึกเดี๋ยวบ้าไหมครับ เพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นที่อยู่เป็นของประชาชนและธรรมชาติของมวลมนุษยชาติกับธรรมชาติเพราะว่าบางทีเขาต้องไปประกาศที่ทับพื้นที่ที่สวยงามที่ชาวบ้านมีศาลเจ้ามีวัฒนธรรมอยู่ในนั้นก่อนแล้วเขาจึงไม่มีความรังเกียจประชาชนที่จะอยู่ในนั้นอ๋อเขามีความเป็นตัวเองเขาใช้ภูมิปัญญาในการร่างกฎหมายให้ประเทศเขาเองเลยนะและเขากล้าหาญเขียนว่าอุทยานแห่งชาติญี่ปุ่นต่างกับอุทยานแนวคิดอุทยานแห่งชาติในออสเตรเลียและอเมริกาไปดูได้เลยก็เขียนอย่างนี้นะเป็นความกล้าหาญมากทำไมเขามีสติปัญญาพอใช่ ซึ่งน่าสนใจแนวคิดแบบนี้แหละแนวคิดที่เชื่อเห็นหัวประชาชนเชื่อในอีกมุมหนึ่งของพลมนุษย์ว่ามนุษย์ก็เป็นคนดีได้ด้วยนะไม่ใช่ชั่วเสมอไปครับคิดอเมริกาคิดว่ามนุษย์เป็นคนเลวจึงต้องมีตำรวจมากที่สุด คิดว่าเนี่ยแต่ว่าคนความคิดแบบญี่ปุ่นเขาคิดว่าพลเมืองเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งอ่ะครับในจีนเขาก็คิดว่าประชาชนอยู่บนดอยอยู่ในผืนป่าภูเขามาอย่างยาวนานหลายพันปีแล้วคนพวกนี้ต่างหากที่รักษารากง่าวัฒนธรรมเอาไว้ครับไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองคือพวกไร้รากแล้วอ่ะครับได้ดูสิแล้วไปร่างกฎหมายวรรณศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ไปร่างกฎหมายแล้วก็ทำแล้วไม่พอนะครับร่างกฎหมายไม่พอส่งความคิดไปสู่พลเมืองทั้งประเทศอ่ะครับว่าคนอยู่ในป่านี่บุกรุกป่าคนทำไร่หมุนเวียนเรียกว่าไร่เลื่อนลอยครับ
อยู่บนยอดเขาบอกว่าเป็นต้นน้ำชั้นหนึ่งทำไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ถือว่ายึดที่ของรัฐแบบนี้ก็เลยมองประชาชนเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูการที่เรามองใครเป็นศัตรูแล้วเราจะใช้งานเขาได้ยังไงมีหน้าแล้วครับภูเขาจึงหัวโล้นกันว่าอย่างนั้นใช่ใช่มันก็หัวร้อนแล้วยังไม่พอเราต้องสูญเราประชาชนควรจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของป่าไม้กับคนที่อยู่ในป่าแต่เป็นการสูญเสียของรัฐโดยรวมมีเรื่องที่รายการสนธิทอล์กนะครับคุณสนธิก็ตั้งคำถามไว้นานแล้วเหมือนกันว่าและแปลกมากนะครับว่างบประมาณเนี่ยเอาไปเบิกมากทีเดียวปลูกเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ป่าไม่เพิ่มทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็คำตอบอยู่ที่ว่าวันนี้มันหวงไว้เพราะว่าการไปปลูกมันถูกสร้างเรื่องงบประมาณเพราะเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันจึงเป็นต้นไม้ที่เติบโตที่สุดในกรมป่าไม้กรมอุทยาน ถ้าถามว่ามีไม้ชนิดไหนเติบโตคือต้นคอร์รัปชันต้นคอร์รัปชันต้องคือก็ไปปลูกวิธีการปลูกต้นไม้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันซึ่งหัวหน้าคนปลูกก็โทษไม่ได้เพราะเจ้านายข้างบนก่อนออกคำสั่งอ่ะเอาตังก่อนแล้วแล้วตังหัวเดี๋ยวกูสั่งให้มึงไปหัวหน้าปลูกต้นไม้ไอ้ทำแบบนี้แล้วก็จ่ายตังหรือคนที่ต้องจ่ายตังก่อนแล้วไปปลูกมันก็เอาเองด้วยสิไม่ใช่ให้นายอย่างเดียวแล้ววันนี้ที่ถูกจับมากที่สุดถูกมีเรื่องมีราวมากสุดก็เรื่องแบบนี้ต้นคอร์รัปชันใช่ปลูกในป่าลูกในนั้นเหมือนที่พี่สมัครร้องเรียนฟ้องอยู่ของหลายคนก็เห็นอยู่ตอนนาปีใช่แล้วก็ไปปลูกต้นไม้ที่ไม่มีไม่เป็นที่ปลูกต้นไม้ในป่าคือต้นไม้ที่เอาไปปลูกในป่ามีพันเดียวที่ปลูกได้คือต้นคอร์รัปชันพี่พงษาครับแล้วตรวจยากนะปปช.เองก็เหนื่อยนะครับไม่สามารถไปนับได้ต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยไปนับกันไม่ได้ที่จริงอ่ะการตรวจการออดิตตรวจที่ดินยังใช้ย่างช่างรังวัดเอกชนได้เลยครับมันก็ทำได้หมดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ทางโดรนบินไปยังได้เลยมันไม่ยากยังแหละดูภาพดาวเทียมก็ยังได้เลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ทำเพราะว่ามันก็รู้อยู่ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วจะอยู่แบบนี้อีกนานไหมภัยพิบัติก็ตามไล่หลังอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ท่วมกันไปเรื่อยตายกันไปเรื่อยถกเถียงกันไปเรื่อยแต่ไม่เกิดปัญญา ท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นจินตนาการการแก้ปัญหาในการส่งเสริมให้คนในประเทศนี่ปลูกถ้ารัฐไม่ไปบังคับขู่เข็นคุกคามเขาต้นไม้จะงอกครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าทำไมในจีนในฝูเจี้ยนก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีเขาส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่เพราะที่เหล่านั้นมีปัญหาคือห้ามขายเพราะที่เป็นของรัฐนะครับแต่รัฐเข้าไปส่งเสริมหมายความว่าให้ชาวบ้านปลูกอะไรก็ได้เป็นป่าแมคคาเดเมียเป็นป่ามะม่วงสมัยสุโขทัยเขาก็เรียกป่าหมากม่วงป่าหมากพร้าวปลูกเข้าไปปั๊บเนี่ยต้นไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็จะเป็นป่าเมื่อไรที่ไม่ตัดมันเป็นป่าครับและถามว่าแรงจูงใจอะไรที่จะให้ประชาชนได้ปลูกเพราะคุณปลูกโดยงบประมาณมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีใครดูแลทิ้งคว้างๆอย่างที่คุณพงษาบอกนะครับมันมีต้นชนิดหนึ่งที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้มันเกิดขึ้นมากคือต้นคอร์รัปชันฉะนั้นพอแล้วหลังจากภัยพิบัติเที่ยวนี้เราใช้กุศลมาพูดกันเราใช้พลังของกุศลนะครับดูความสำเร็จจากประเทศเพื่อนบ้านจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีหรือไม่ก็ดูที่ดอยตุงนะครับภาพสวยงามเหล่านี้ผมเอามาให้ดูนะครับมีต้นไม้ที่ดอยตุงสมเด็จย่าท่านมีโมเดลการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดอยตุงให้ประชาชนผู้คนก็รักต้นไม้ดอยตุงจึงไม่เป็นไร่ข้าวโพดครับมีป่าสารพัดนะครับป่ากินได้ป่าที่ทำเอามาสร้างบ้านได้ประชาชนได้ผลผลิตทางเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงแน่นอนที่สุดชาวบ้านก็จะมีรายได้สิ่งเหล่านี้สำคัญอย่ากันประชาชนออกจากพื้นที่เหล่านี้ถ้าท่านไล่ออกไปว่าคนในท้องถิ่นเป็นคนดื้อเป็นคนชั่วเป็นคนโง่และท่านถูกคนเดียวของกระทรวงแล้วไล่ประชาชนออกมาเสีย
แล้วเอาไปไหนต่อเอาไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วมารายการสภากาแฟครับท่านจำได้ไหมครับปีนั้นทั้งปีเลยชาวบ้านถูกไล่ลือถูกไล่มาจากพื้นป่ามาที่สภากาแฟทุกเดือนนี่ชาวบ้านปลูกต้นไม้ครับเจ้าหน้าที่ตัดก็เพราะชุดความคิดที่เขาผิดพลาดเขาไปยึดว่าเขามีอำนาจแต่ต้นไม้ไม่ได้เกิดจากอำนาจครับต้นไม้เกิดจากการปลูกของประชาชนประชาชนปลูกก็เพราะว่าเขาดิ้นรนต่อสู้ทางเศรษฐกิจแทนที่คุณจะส่งเสริมเพราะเงินเดือนได้พวกคุณนี่คุณแทนที่จะส่งเสริมคุณลุงครับคุณลุงปลูกไปเลยไม้เหล่านี้รายได้ก็เกิดกับคุณและหมู่บ้านได้นะครับปีหนึ่งได้หลายพันล้านก็ปลูกนี่เขาตัดนี่เจ้าหน้าที่ตัดก็เพราะว่ารังเกียจต้นยางครับแต่ไม่รังเกียจต้นข้าวโพดที่พูดแบบนี้คือใช้ปัญญานะครับไม่ได้อคติกับท่านเหล่านั้นเลยเพราะท่านทำตามวิธีคิดที่ผิดพลาดและมีอีกนะครับนี่พยายามมองในแง่ดีว่าท่านเองก็ไม่มีเวลาปลูกเพราะท่านต้องนั่งอยู่ตามที่ต่างๆกินเงินเดือนท่านก็ไม่ว่างปลูกเมื่อไม่ปลูกก็ให้ชาวบ้านปลูกปลูกเสร็จให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกตามแนวพระดำรัสว่าประโยชน์3อย่างนะครับหมายความว่าป่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประชาชนได้ประโยชน์ป่ากินได้ป่าเชื้อเพลิงและป่าก็ให้ความร่มเย็นมันจะเกิดประโยชน์3อย่างและจะเกิดมาได้อย่างไรถ้าเกิดว่าประชาชนรู้สึกว่าโอ้เขาได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ตนคือประโยชน์ชาวบ้านเป็นประโยชน์ท่านคือประโยชน์ประเทศเป็นประโยชน์โลก3ประโยชน์ครับมันจะเกิดต้นไม้ทันทีเลยจีนเขาก็ใช้แบบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ใช้แบบนี้แต่แปลกมีชุดวิธีคิดจากหน่วยงานการศึกษาอยู่แถวบางเขนเขาไปเอาแม่แบบมาจากสหรัฐอเมริกาป่าจะต้องไม่มีมนุษย์อยู่จะต้องมีสัตว์ประหลาดอยู่ป่าฉะนั้นคนอยู่กับป่าไม่ได้ต้องไล่ชุดความคิดนี้เนี่ยมาจากใครบางคนเราก็แทบไม่ต้องพูดเพราะประเทศเขาเอาไว้ไล่ชนเผ่าสมัยโน้นนะครับแต่ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชียนั้นประชาชนอยู่บนป่าบนดอยมานานแล้วในเวียดนามในกัมพูชาในประเทศไทยในจีนประชาชนอยู่บนดอยประชาชนอยู่บนพื้นป่าบนที่สูงมนุษย์อยู่มาชั่วนิรันดร์แล้วแต่พอชุดความคิดนี้มาปั๊บมันก็ออกแบบกฎหมายอีกแบบหนึ่งและมองประชาชนที่ยากจนเป็นคนที่ทำลายป่าซึ่งไม่ใช่ประชาชนเขาดิ้นรนต่อสู้พอเขาไปปลูกเพื่อสร้างพืชเศรษฐกิจก็ไปไล่เขาไล่จับเขายัดใส่คุกพอใส่คุกเสร็จเขาก็ล่มสลายล้มละลายก็มานอนอยู่แถวๆเมืองหลวงเต็มทั้งประเทศเนี่ยถามว่าเส้นทางสายนั้นมันต้องมีอะไรผิดพลาดทำไมในจีนเขาทำสำเร็จก็เพราะเขาเอาผลประโยชน์ของประชาชนและชาติเป็นตัวตั้งและขับเคลื่อนนโยบายรัฐสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนสุดท้ายประชาชนก็อยากปลูกต้นไม้ผมอยากจะเอาภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นต้นยางใหญ่มากอยากจะเล่าเพื่อให้ผู้คนได้เกิดจินตนาการเป็นต้นยางใหญ่นะครับได้มาจากท่านประธานบอร์ดยางส่งมานี่เป็นต้นยางพาราต้นนี้ยังอยู่นะครับปลูกนานไหมปลูกมาในช่วงปลายรัชกาลที่5แล้วต้นไม้นี้ยังอยู่ที่จันทบุรีเป็นยางพันโบราณยางพารายุคแรกๆและเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงหล่นลงดินเขายังเก็บสงวนไว้เพื่อเพาะและก็ขยายต่อนะครับวันนี้แนวความคิดเขาเรียกว่าไม้นำร่องในจังหวัดน่านอยากจะให้ดูอีกสักนิดนะครับไปพื้นที่จังหวัดน่านไปเก็บข้อมูลและกระทำวิจัยเห็นภาพจังหวัดน่านนะครับเห็นภาพจังหวัดน่านที่มีภูเขาเขียวและก็มีต้นยางภาพนี้แหละครับถูกต้องท่านผู้ชมเห็นไหมครับซีกนี้ความเขียวชะอุ่มของต้นไม้ใหญ่เกิดเติบโตขึ้นนะครับมีหลายภาพเผยไปได้นะฮะจะอธิบายว่าบนเขานั้นก็เหมือนกันนะครับชาวบ้านได้ไปปลูกต้นไม้ที่ตรึงแผ่นดินคือไม้ยืนต้นเมื่อปลูกแล้วต่อไปผมทราบมาทางราชการการยางเขาจะบอกว่าเมื่อผ่านไป25ปีแล้วคุณไม่ต้องไปตัดโค่นนะ
เราจะใส่เงินเข้าไปอีกหมายความว่าท่านใดที่รักษาผืนป่าป่ายางเอาไว้ได้และไม่ตัดโค่นรัฐจะเติมเงินให้กับคุณอีกต้นละกี่บาทเพราะเขาออกเครดิตไปขายแล้วและก็ใช้เงินเม็ดเงินเหล่านั้นใส่เข้าไปให้ประชาชนอีกเพราะต้นยางมันจะอยู่ชั่วชีวิตเลยครับต้นใหญ่ๆขนาดนั้นอยู่มาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5จนถึงวันนี้มันยังอยู่ที่จันทบุรีฉะนั้นเราได้เห็นนะครับว่าตามไหล่เขาตามพื้นที่นะครับมีภาพอีกนะครับเพื่ออธิบายว่าวันนี้ชาวบ้านที่จังหวัดน่านเขาเติมพืชเข้าไปเติมผลไม้เข้าไปเติมไผ่เข้าไปตามพื้นที่ลาดชันเมื่อมีสวนยางอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ลาดชันมากก็เอาไผ่ไปสกัดการพังทลายของดินเอาไว้สกัดกั้นเอาไว้ดินที่มันมาในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็จะไม่ลากลงแม่น้ำน่านไม่ลากลงแม่สายไม่ลากลงไปยังแม่น้ำปิงนะครับเพราะว่าต้นไม้มันตรึงเอาไว้ให้และต้นไม้นี่เกิดขึ้นได้จากอะไรเกิดได้จากคาถา3อย่างคือประโยชน์ร่วมเขาปลูกก่อนหน้านี้ไม่ได้ปลูกถูกบังคับว่าอย่าปลูกแต่ชาวบ้านต้องดิ้นรนต่อสู้ปลูกไปปลูกมาปรากฏว่ามันขยายเติบโตกลายเป็นคำตอบของสังคมทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีไม้หลายระดับอยู่ในผืนป่ายางข้างๆก็จะเป็นไผ่มีต้นไผ่มีต้นกล้วยมีต้นมะม่วงนะครับผมเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ย เราก็เข้าไปส่งเสริมบ่อตามพื้นที่ที่ลาดชันมากนะครับเดินลำบากก็เอาไผ่สกัดเอาไว้เพื่อให้การพังทลายของดินก็น้อยลงนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเลยอย่างที่พี่พงษาบอกพอช่วงไฟป่าเกิดขึ้นพอถึงหน้าแล้งเขารักษาด้วยชีวิตจิตใจนะครับไม่ต้องเบิกงบหลวงเลยเพราะว่าป่าเป็นของเขาเขาได้ประโยชน์เขาหวงเขารักสวนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาเฝ้าครับเพราะเขาเฝ้าเองเขาไม่ยอมให้ไฟที่จะเผาไหม้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการมีส่วนร่วมของคนยากคนจนเพื่อได้ปลูกและใช้แผ่นดินสร้างสรรค์เศรษฐกิจนะครับแต่แปลกมากอำนาจทางกฎหมายไม่พยายามเข้าใจต้องไล่เขาการที่เจ้าหน้าที่ไปตัดต้นยางโชว์ภาพให้เห็นนะครับว่ามันปวดร้าวแค่ไหนหน่วยงานส่งเสริมต้นไม้แต่ไปตัดต้นไม้ทิ้งโดยมีโมหะชุดพิเศษว่าตัวเองมีอำนาจนะครับวันนี้โลกเนี่ยอยากให้ต้นไม้เกิดขึ้นมันเป็นศีลธรรมของโลกไปแล้วทั่วโลกนะครับอยากให้ต้นไม้เกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรระหว่างต้นไม้ชนิดหนึ่งคือต้นข้าวโพดอีกชนิดหนึ่งคือต้นไม้ยืนต้นอะไรก็ได้ไม่ใช่ยางก็ได้ให้เขาปลูกนะครับไม้กฐินอาคาเซียก็ได้อะไรก็ได้ปลูกไปต้นหมากต้นมะพร้าวแต่ปลูกแล้วเขาได้ประโยชน์เขาจะปลูกครับรัฐออกแบบส่งเสริมให้ดีมันก็จะเกิดผืนป่าขึ้นตามดอยตามพื้นที่ต่างๆนะครับอย่าไปไล่อย่าไปจับแค่ส่งเสริมเขานะครับส่งเสริมให้เขาให้กำลังใจเขาให้ความมั่นใจกับเขาเขาปลูกคุณจับเขาก็ไม่ปลูกเขาตัดเลยครับเขาตัดทิ้งหมดเลยเมื่อรัฐสร้างความมั่นใจออกเอกสารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โฉนดก็ได้ไม่ต้องจำหน่ายเอาไปขายเอาไปทำอะไรแค่ให้ความมั่นใจว่าเมื่อเขาปลูกแล้วเขาไม่ถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นสิทธิ์อันพึงชอบของศีลธรรมของโลกที่เขาจะปลูกต้นไม้เพื่อเลี้ยงเขาเองไม่ต้องแบมือเงินขอ 10,000 บาทนะครับเขาสร้างสรรค์เขาเองสิ่งเหล่านี้เราจะออกแบบนโยบายของรัฐที่ดีได้อย่างไรก็เป็นโจทย์นะครับเป็นโจทย์ความสำเร็จเหล่านี้ในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จย่าทำความสำเร็จไว้ให้แล้วไปถอดแบบมาดูนะครับว่าทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้นะครับการมีส่วนร่วมถึงสำคัญมากเปิดพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ดินในป่าอุทยานทั้งหลายไม่ใช่ของคุณนะครับไม่ใช่ของกรมไม่ใช่ของกระทรวงนะครับของประชาชนทั้งชาติของพวกเราที่เรามีส่วนร่วมภาษีเราก็จ่ายฉะนั้นทรัพย์ที่หมดทั้งหมดในแผ่นดินเรามีส่วนร่วมครับในการปกป้องสาธารณะร่วมคิดร่วมทำร่วมผลักดันนโยบายดีๆขยายพรมแดนโมหะเหล่านี้นะครับผมคิดว่าพื้นป่าก็จะเกิดขึ้นนะครับในยามที่น้ำบนฟ้ามากเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทั
าง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ